สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้เรามาดูการแข่งขันในซีซั่นที่26ครับเป็นซีซั่นฟูลทีมสโมสรนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นศึกแข่งเอลกาซิโก้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างฟูลทีมเรอัลมาดริดนะฮะพบกับบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนานะครับนำทัพโดยคุณเวฟครับใช้แผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นมาร์กอันเดร์ทาเซเกนนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคิลาปิเก้กับคาริสปูโยนะครับแบ็กซ้ายจะดีเอาว่าครับแบ็กขวาเซจิโรเบโตนะฮะแผงมิดฟิลด์นะครับก็มีเฟงกี้ดิยองชาบี้แอนเดสนะครับแอนเดสแอนเดสตานะครับปีกด้านซ้ายองตวนกิสมันครับด้านขวาเลนิเมซี่แล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นหลุยส์ซัวเรสนะครับก็มีปนๆกันทั้งตำนานแล้วก็นักเตะชุดปัจจุบันนะครับส่วนราชันชุดคาริโอมาดริดนะฮะเล่นโดยคุณเปาครับใช้แผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นตัวสำรองอย่างอัลฟงอาเรโอลานะครับเซ็นเตอร์แบ็กก็มีราเฟลวาลานครับยืนคู่กับเซอร์เจลามอสนะฮะแบ็กซ้ายเป็นตำนานอย่างโรเบโตคาร์ลอสครับแบ็กขวาดานิเอลคาคาวนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเดวิดเบ็คแฮมกับคาซิมิโร่ครับมิดฟิลด์ตัวกลางลูก้าโมดิสนะครับปีกด้านซ้ายเอเดนอาซาครับด้านขวาเกเรตเบลหน้าเป้าเลือกเป็นลูก้าโยวิชนะครับก็เช่นกันครับมีตำนานปะปนมาด้วยนะฮะเอาละครับนี่ถือว่าเป็นคู่เอลกาซิโกใน BCL ก็ว่าได้นะท่านผู้ชมเกมเริ่มครับทางฝั่งบาร์เซโลนาเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาแมตช์นี้เป็นเจ้าบ้านนะครับผมมาในชุดเข้มนะฮะส่วนเรอัลมาดริดนะฮะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับก็มาในชุดเสื้อสีขาวครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะฮะทำเกมไปแล้วโดนตัดกลับมาครับแต่ว่าตัดคืนมาได้ครับบาร์ซ่ามีเติมขึ้นมาครับจะได้เอาบ้าแต่ว่าเลือกที่จะยัดมาให้กับซัวเรสอินิสตาแทงมาให้กับเอาบ้าครับได้เปิดโยนไปลุยซัวเรสเข้าฮอตใหม่ถึงครับแหมต้องเคลียร์ออกมาก่อนแล้วโยวิชครับโอ้โหลงมารับบอลต่ำเลยเป็นจังหวะของอินิสตาปั่นไปติดแฉลบติดนึงครับไม่รู้ว่าติดพวกเดียวกันเองหรือเปล่าครับเอาละเรอัลมาดริดจับฉวยโอกาสคาซิมิโร่โยนยาวไม่ถึงอาซาครับยังได้อยู่ที่เบคแฮมครับเบคแฮมล้มตัวจะแทงบอลให้กับอาซาครับแต่ว่าลึกไปฮะตรงนั้นยังมีปูโยครับวันนี้ปูโยบัญชาการเกมรับนะฮะคู่กับปีเก้ครับมานะครับคริสมันแต่โอกาสโยนอีกครั้งหนึ่งครับซัวเรสเอ้าเข้าไปเลยครับผู้ชมเป็นสกอร์ของลุยซัวเรสครับเดี๋ยวดูภาพช้านะฮะเหมือนจะมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเหมือนจะโดนหัวไหลหรือว่าแหมมันฉลับด้วยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพช้าแหมจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะที่ถนัดของลุยซัวเรสครับในเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูครับบอลจากคริสมันนะฮะโยนเข้าไปมีวาลานครับขึ้นกับซัวเรสนะฮะแต่วาลานเนี่ยเหมือนจะโดนเหนียวๆนิดนึงนะฮะสุดท้ายบอลไปตกเข้าศีรษะซัวเรสพอดีครับดูฮะมงเบิบเสยๆหนีมืออาริโอล่าไปท่านผู้ชม1-0ครับบาร์เซโลนาขึ้นนำเรอัลมาดริดไปแล้วครับจากลุยซัวเรสนาทีที่15ครับแม่นี่จะเป็นแมตช์ที่ดุเดือดเหมือนกับเอลกาซิโก้ในชีวิตจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาตามดูครับแต่ว่าก็มีนักเตะตำนานที่กลับมาเล่นให้กับต้นสังกัดนะฮะเหมือนเป็นสีสันอีทรสหนึ่งครับโยวิชครับพลิกได้แล้วได้ยิงพยายามพลิกหลบปูโยนะฮะท่านผู้ชมเพื่อแต่งเข้าขวาครับแม่แต่ดูภาพช้าครับมงชงไปนะฮะแล้วแตะหลบปูโยครับตรงนั้นมีทั้งปีเก้มีทั้งปูโยฮะแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับแล้วไม่แฉลบผู้เล่นของบาร์เซโลนาเลยครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้เล่นสัปประตูครับคุณเปายังเบิกสกอร์ไม่ได้นะฮะแต่ก็ลูกเกมก็ดูไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะครับยังมีโอกาสทั้งคู่ครับอาซาลุยฟิโก้ครับแล้วยัดไปครับลุยฟิโก้มีโอกาสได้ยิงติดเซฟทาเซเกนแหมวันนี้ลุยฟิโก้นะครับลงเล่นเป็นปีกขวาตัวจริงนะฮะตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นเกเรตเบลนะครับแต่ว่าสุดท้ายคุณเปาก็เลือกใช้เป็นลุยฟิโก้นะฮะเบลน่าจะไม่ฟิตนะครับจริงๆลุยฟิโก้ก็เคยเล่นให้กับทั้งบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดนะฮะจ่ายไปแล้วแฉลบครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของบาร์ซ่าครับเดยองครับมาซ้ายสุดเลยฮะกิสมันดวลกับมานิตาครับอ้าวแล้วจับบอลมีสไลด์แต่ว่าไม่โดนทั้งบอลทั้งคนครับโยนเข้าไปโอ้โหไม่แม่นครับอาซาไม่เข้าเป้าครับไม่ถึงหัวโซเลสครับแล้วอินิสตาครับไปแย่งกลับมาได้ครับให้โอกาสอาซาครั้งหนึ่งครับได้โยนอีกครั้งหนึ่งโซเลสโอ้โหนี่เป็นลูกเก่งของเขาครับอย่างที่บอกจุ้มพิษเลยนี่คือลูกเนี่ยไม่ได้สวยอะไรเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องเน้นสวยครับกองหน้าอย่างโซลิเซสเนี่ยไม่ต้องเน้นสวยครับเน้นสกอร์เป็นพอครับท่านผู้ชมโอ้แล้วเอาชนะวาลานได้อีกแล้วครับคล้ายๆกันกับลูกแรกเลยท่านผู้ชมดูฮะยกมาครับใช้หลังเท้ายกมาครับกิสมันไม่ต้องมงสะบัดอะไรมากครับขอแค่โฉบเข้ามาแล้วมงแล้วหนีมืออาริโอล่าได้ท่านผู้ชม2-0ครับลุยซัวเรสยิงประตูที่2ให้กับบาร์เซโลนาครับขึ้นนำเรอัลมาดริดไปแล้วแม่ต้องหยุดเกมนะครับตัวนี้คุณเปา
การแข่งขันฟูลทีมสโมสรนะครับผู้เข้าแข่งขันก็สามารถเลือกใช้นักเตะตำนานไม่ว่าจะเป็นเลเจนด์เพลเยอร์หรือว่าไอคอนิกโมเมนต์นะครับมาร่วมการแข่งขันได้นะครับถ้าเกิดว่านักเตะคนนั้นเคยเล่นให้กับสโมสรที่เราเลือกใช้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นอีกอรรถรสหนึ่งนะครับจะได้ไม่จำเจนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับผู้เข้าแข่งขันได้มากขึ้นนะฮะสามารถปรับทัพได้นะครับอย่างลุยฟิโก้เมื่อสักครู่นี้ฮะเราก็เห็นแล้วว่าเขาเล่นเป็นปีกขวาให้กับเรอัลมาดริดนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าฟูลทีมบาร์เซโลนาก็เลือกใช้ลุยฟิโก้ได้เช่นกันครับขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นะฮะสำหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านแต่ว่าค่าพลังทีมไม่เกิน 4,000 ครับตลอดการแข่งขันครับแม่ขออภัยครับท่านผู้ชมผู้ที่เสียประตูที่เสียไป2ประตูของเรอัลมาดริดเนี่ยตอนแรกตามกราฟิกเราเห็นเป็นอาริโอล่านะครับผมในกราฟิกตอนลงสนามนะฮะแต่ว่าคุณเปาน่าจะมีการเปลี่ยนก่อนเริ่มเกมนะฮะทำให้เราไม่เห็นว่าใครลงเป็นตัวจริงนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ตัวนะฮะเสียไป2ประตูนะฮะโดนถอดออกไปแล้วนะครับส่งอาริโอล่าลงมานะครับอาริโอล่าเพิ่งลงมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะตั้งแต่แรกที่เสียไป2ประตูเนี่ยเป็นกูตัวนะท่านผู้ชมนะฮะอาริโอล่าลงมาแล้วนะครับตามกราฟิกเราเห็นเป็นอาริโอล่านะฮะถ้าเป็นกราฟิกของทีมเยือนเนี่ยเราจะไม่เห็นนะว่าพวกเขาแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนทัพยังไงบ้างนะครับจนกว่าจะลงเล่นในสนามนะฮะท่านผู้ชมมาดูเกมกันต่อครับชาบี้ตัวยองยัดไปให้กับโซเลสพลิกครับเจอครับคาเซมิโร่โดนสกัดแยกไปได้ครับเบ็คแฮมมาให้กับฟิโก้มาจะคืนให้กับเบ็คแฮมครับไม่ถึงครับติดไปที่ตัวยองแล้วคืนไปที่ปูโยเลยเอาตะวัดมาแบบนี้เบ็คแฮมอยู่ตรงนั้นครับบอลไปเข้าทางเรอัลมาดริดครั้งหนึ่งนะครับอาซาโอ้โหพลิกครับพลิกมาเจอเซจิโรเบโต้เลยฮะเหมือนรออยู่แล้วนะครับว่าจะพลิกมาตรงนั้นนะยกไปครับสวยโซเลสไม่ถึงครับหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นหลุยส์โซเลสนะครับมงให้กับบาร์เซโลนาไปทั้ง2ลูกนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมผู้รักษาประตูที่เสียไป2ลูกให้กับหลุยส์โซเลสเนี่ยคือทิโบกูตัวนะครับไม่ใช่อาเรียล่าตามกราฟิกที่เราเห็นตอนแรกนะครับคุณเปาน่าจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับผมก่อนที่จะลงเตะนะฮะและตอนนี้เปลี่ยนกลับมาแล้วครับเพราะว่าเสียไป2ลูกกูตัวน่าจะไม่ฟิตนะฮะแล้วฝืนเอาลงมานะครับก็เลยออกไปสกัดบอลไม่ได้ทั้ง2ลูกเลยครับความฟิตของผู้เล่นประตูก็มีผลเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมโดยเฉพาะผู้เล่นตัวที่หัวตกเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เอาลงสนามนะฮะท่านผู้ชมมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับเดวิดเบ็คแฮมครับถูกถอดออกไปแล้วส่งอาเซนซิโอลงมานะครับเรอัลมาดริดมาครับโรเบโต้คาร์ลอสโอ้โหสปีดมาแต่ไกลแล้วยกแบบนี้ไม่ถึงครับโมดิสขึ้นมาโคครับแต่ว่าไม่โดนบอลครับแหมต้องชมโรเบโต้คาร์ลอสครับเมื่อสักครู่สปีดมันอย่างสวยเลยแหมออกข้างไปครับเติมขึ้นมาได้มันทีเดียวครับโรเบโต้คาร์ลอสแล้วเป็นไอคอนิกโมเมนต์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมบอลอยู่ที่โมดิสครับแล้วดูคาร์ลอสครับโอ้โหดูสปีดของเขาครับมาดวลกับโรเบโต้ครับโยนเข้าไปแล้วมันด้วยครับลูก้าโยวิสเอาละครับโคไข่กับเรอัลมาดริดครับตีตื้นมา1ประตูต่อ2ครับนี่ฮะมากอดกันเลยครับคนโยนกับคนมงอะเติมได้มันสะใจจริงครับโรเบโต้คาร์ลอสแล้วยิ่งเป็นเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยโคตรอยู่แล้วนะท่านผู้ชมดูฮะแตกไปแล้วมาดวลกับเซจิโรเบโต้แบบนี้ก็โอ้โหหยุดเขายากครับโรเบโต้คาร์ลอสเป็นนักเตะตัวเล็กที่มีความแข็งแกร่งสูงนะครับแล้วก็มีสปีดดีนะฮะเปิดบอลดีนะครับดูฮะเราต้องชมคนมงด้วยนะครับโฉบมามงได้อย่างสวยงามเลยฮะแหมมงสวยกว่าลุยโซเลสครับแต่ว่าโซเลสยิงไปแล้ว2ลูกครับต้องยิงเพิ่มครับโยวิสวันนี้ทำหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะฮะแบกด้วยความกดดันครับความหวังของสกอร์อยู่ที่โยวิชนะครับวันนี้ตัดเกมได้ครับเรอัลมาดริดโมดิสอาเซนซิโอครับพิกมาให้กับคาเซมิโร่จะให้กับโยวิชครับโดนดักครับชาบี้เดยองครับแล้วมีโล่งครับลุยโซเลสขอบอลแล้วยิงตามน้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยนะฮะความเสียงามไม่ต้องเน้นมากครับขอแค่สกอร์พอครับแฮตทริกไปแล้วครับลุยโซเลสจังหวะนี่เหมาะเจาะทีเดียวครับคุณเวฟดูฮะแทงไปแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องก้างไม่ใช่กองก้างสิช่องว่างครับช่องว่างจุดเกรงใจระหว่างวาลาแล้วก็ลามอสครับท่านผู้ชมดูฮะแม่แล้วซัวเรสอยู่ตรงกลางพอดีครับไม่ต้องแต่งเลยครับยิงตามน้ำไปเลยเข้ามุมดิบครับนี่จุ่มพิษแหวนแต่งงานครั้งที่3นะครับแมตช์นี้แฮตทริกครับลุยซัวเรสยิงให้กับบาร์เซโลนาลูกที่3ครับศึกเอลกาซิโกใน BCL ของเราครับ
หลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับคุณเปาต้องเน้นเกมลุกขึ้นมาเพิ่มฮะหรือว่าคลอสครับใช้ความเร็วไม้แล้วครับสปีดนี้ปูโยรู้ทันครับแล้วก็โดดข้ามเลยครับกระโดดข้ามหยามหรือว่าคลอสด้วยเป็นลูกทุ่มของเรอัลมาดริดครับอาซาทุ่มสั้นๆให้กับคาร์ลอสครับแต่ฉลับครับได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งยังห่าง2ลูกครับอาเซนซิโอมาที่คาร์ลอสครับได้ยกไปแล้วโยวิชขึ้นไม่ถึงฮะแหมเป็นบอลบอมกันแล้วครับตอนนี้เมสซี่ครับโอ้โหนี่ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเรายังไม่ค่อยเห็นเมสซี่มีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่นะครับวันนี้ซัวเรสขโมยซีนไปหมดเลยครับแฮตทริกไปแล้วเดี๋ยวมาดริดตัดมาได้อีกครั้งนึงครับโดยเป็นตัวคาร์ลอสเอ๊ะทำไมคาร์ลอสยืนสูงจังเลยฮะหรือว่าจะยืนเป็นปีกซ้ายเลยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวดูการเคลื่อนไหวของคาร์ลอสนิดนึงครับโอ้โหไม่แน่เหมือนกันครับท่านผู้ชมแต่ไม่น่าจะใช่ฮะน่าจะเป็นแบ็คซ้ายเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเขายังไม่ลงไปครับอาซามาที่เดบิโตคาร์ลอสครับพลิกไปเจอเซจิเดบิโตครับแล้วตอนนี้เดบิโตคาร์ลอสดูตำแหน่งไปต้องระวังให้ดีครับมาเจาะด้านเมสซี่ครับคาร์ลอสหลุดไปแล้วแทงให้กับซัวเรสยังมีเลยซูจารามอสครับยืนตำแหน่งได้ดีต้องระวังให้ดีนะฮะแหมยืนสูงผมก็เข้าใจผิดไปว่าคุณเปาใช้เดบิโตคาร์ลอสยืนเป็นปีกซ้ายเลยหรือเปล่าครับสูตรวินนิ่งฮะไหลมาที่เดบิโตคาร์ลอสครั้งหนึ่งครับสปีดมาอีกแล้วสปีดนี้อีกทีนึงกระชากดีแล้วโอ้โหต้องตัดสินใจสไลด์แล้วไม่ฟาวด้วยครับคาริสปูโยสวยครับเหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นครับบาเซโลน่ายังนำเรอัลมาดริดอยู่ 3-1 ครับยกมาให้กับซัวเรสอีกครั้งหนึ่งไม่ถึงฮะตัดไปได้ครับแล้วเล่นมาตรงกลางครับโยวิชพลิกได้อาซาแหมต้องดูคาร์ลอสครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วไม่ลงเลยนะฮะนี่ถ้าเล่นบอลแถวบ้านโดนด่าแน่นอนครับ มาแล้วครับลุยฟิโก้ครับมีโอกาสได้ยิงแน่นๆครับโอ้โหเอาละครับ 2-3 ไม่ต้องแรงมากไม่ต้องสวยมากขอเน้นสกอร์ก็พอครับลุยฟิโก้แหมผมเคยเล่นเขาในวินนิ่ง4นะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์7ครับยิงเข้ากรอบ9ครับคิก7เข้ากรอบ9ครับลุยฟิโก้ถ้าเกิดใครเกิดทันเล่นฟินวินนิ่งนะฮะคือเป็นคนที่ยิงไม่แรงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายิงเข้ากรอบดีมากนะฮะจังหวะนี้ก็ทำให้หัวนึกถึงในวินนิ่งเลยครับท่านผู้ชมแตะเข้ามาแล้วยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนะฮะหรือว่าเอาไซเคอร์เรอร์นะครับเป็นการปั่นก้อยเล็กๆนะครับเอาละครับ 2-3 ครับตีตื้นมาอีก1ลูกขออีกเพียงอีก1ลูกเท่านั้นครับศึกเอลกาซิโกใน BCL ของเรากำลังจะหมดลงครับชัยชนะจะเป็นของบาซ่าหรือว่าราชันชุดขาวครับเวลายังไม่หมดอาซาโมดิสอ้าวแล้วเดบิโตคาร์ลอสไม่เติมแล้วครับแรงหมดหรือเปล่าโยวิชครับพลิกได้แล้วลุยฟิโก้มาอีกแล้วครับจอร์ดี้ออบ้าเอ้าหมายไปฟาวเขาตกใจหมดเลยครับทุกผู้ชมนึกว่าจอร์ดี้ออบ้าไปทำฟาวลุยฟิโก้ในกรอบเขตโทษครับดูฮะคือเป็นจังหวะกดยิงนั่นแหละครับน่าจะกดยิงเลยฮะแต่เป็นจังหวะต่อเนื่องเนี่ยเกมก็เลยเป็นมองว่าเป็นคำสั่งสไลด์ไปนะฮะท่านผู้ชมเสียฟาวไปต้องหยุดเกมครับใส่ทุกรายละเอียดจริงๆฮะกำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับแม่คู่นี้มีอะไรหลายๆอย่างให้ได้เห็นนะฮะท่านผู้ชมเอาละครับขยับนิดนึงนะฮะบาร์เซโลน่าขยับกิสมันไปยืนเป็น CF นะครับแล้วก็ถอดลุยซูเรสออกไปนะครับยิง3ลูกพอแล้วปีกซ้ายนะครับก็ส่งเดมเบเล่ลงมาครับในนาทีสุดท้ายของเกมนี้ครับโยนไปดูลูกโมงครับบอลไปอยู่ที่กิสมันตวัดไปด้านขวาครับเมสซี่เมสซี่พลิกหลบโดยเป็นเจ้าคาร์ลอสได้ครับแล้วโยนไม่โดนครับแฉลบนิดนึงครับเป็นจังหวะสุดท้ายของเรอัลมาดริดครับตวัดไปด้านซ้ายต้องรีบแล้วครับอาซามาตรงกลางครับโยวิชถึงหรือเปล่าครับแหมมีเดยองครับลงมาช่วยแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบุญตุ้มบาร์เซโลน่านะครับเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้3ประตูต่อ2นะครับผมก็เป็นแฮตทริกของลุยซัวเรสนะครับผมส่วนเรอัลมาดริดนะครับได้ประตูจากลูก้าโยวิชแล้วก็ลุยฟิโก้นะครับคู่นี้นะฮะสกอร์รวมคุณเวฟชนะไป5ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปนะฮะส่วนคุณเปานะครับก็ตกไปสายล่างไปแก้ตัวในสายล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ